สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคลีกนัดที่21เจจูยูไนเต็ด FC ครับเอาชนะด้านซองนำ FC ไป3ประตูต่อ2และแกงวัน FC ครับเอาชนะด้านซังจูซังมูฟินิกนะครับไป3ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับเจจูยูไนเต็ดอยู่อันดับ4ครับ21นัด33แต้มทางด้านกังวอน FC ครับอยู่อันดับ8ครับ21นัด24แต้มซังจูซังมูครับอยู่อันดับ10ครับ21นัด22แต้มทางด้านซองนำนะครับอยู่อันดับ12ครับ21นัด12แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเชียหญิงชิงแชมป์นะครับออสเตรเลียครับเอาชนะด้านอินโดนีเซียไป4ประตูต่อ0ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะด้านสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ0และมาเลเซียครับพ่ายกับทางด้านฟิลิปปินส์ไป0ประตูต่อ4ไปต่อกันที่ผลฟุตบอล AFF U19 ชิงแชมป์ยุวชนนะครับเมียนมานะครับพ่ายกับทางด้านเวียดนามไป1ประตูต่อ3ทีมชาติไทยเอาชนะด้านบูไนดารุสซาเลมนะครับไป2ประตูต่อ0และฟิลิปปินส์นะครับพ่ายกับทางด้านอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ5ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับสเปนครับเอาชนะด้านฟินแลนด์ไป4ประตูต่อ1และเยอรมนีนะครับเอาชนะด้านเดนมาร์กไป4ประตูต่อ0ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีเตะหลายคู่ฮาโปเอลลิซอนนะครับเอาชนะด้านไอโรนีลามัตส์ฮาซารอนนะครับไป2ประตูต่อ1เซมเทมเวดนะครับเสมอกับทางด้านของ FK ลาสกินนะครับไป3ประตูต่อ3คาอีโอวานะครับเอาชนะด้าน CSM ซาตินานะครับไป5ประตูต่อ0วิสซอลอนนะครับเอาชนะด้านสเตลุสโซนะครับไป6ประตูต่อ2ออสดาออฟปาเล่นะครับพ่ายกับทางด้านโปโลเนียไปเลาะต้อมนะครับไป0ประตูต่อ2ซิตอปบอนนะครับเอาชนะด้าน OFK เปโตวักไป1ประตูต่อ0 เลเซียกอร์เดนนะครับเอาชนะด้านของลาดูเนียนะครับไป2ประตูต่อ1FK คิมกินะครับเสมอกันทางด้าน FK โซซิไป0ประตูต่อ0สตอตเมียเลดนะครับเอาชนะทางด้านเลโซเวียฮาเซซอฟไป1ประตูต่อ0ซาเลรัวนะครับพ่ายกับทางด้านของซีเนียนะครับไป1ประตูต่อ2อากากาดีเนียนะครับเสมอกันทางด้านซอจานีซันก้านะครับไป0ประตูต่อ0โคโรนาคิเซ่นะครับพ่ายกับทางด้านวิลล่าพอตนะครับไป0ประตูต่อ2เลตันโอเลียนนะครับพ่ายกับทางด้านปีเตอร์โบโลยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3 KVSK ลอมเมลนะครับพ่ายกับทางด้านเวสเตอร์โลไป1ประตูต่อ2ทางด้านอาฮุน AGF นะครับพ่ายกับทางด้านซอนเดอร์จิกี้นะครับไป1ประตูต่อ2 KP คัสไซนะครับเอาชนะทางด้านของสลาวอคคาว2นะครับไป3ประตูต่อ0ลิงบี้ครับเอาชนะด้านฮอฟฟอร์สโคเก้ไป2ประตูต่อ1เซนเดคัสนาวีแช็กนะครับเสมอกับทางด้านของ LKS ในไซซ่าไป0ประตูต่อ0ออสเทนเดนะครับเอาชนะด้านของ KMSK ดิสเซนะครับไป4ประตูต่อ0ฟอร์ตูน่าดุยเซดอฟนะครับพ่ายกับทางด้านของ FC ทเวนเต้ไป1ประตูต่อ3 SV Leeds นะครับพ่ายกับทางด้านของSV Horn นะครับไป0ประตูต่อ1 FC ไฟบวกยุวชนนะครับพ่ายกับทางด้านสตุตการ์ดคิกเกอร์ไป0ประตูต่อ3ทางด้านของอาราเนียวัดดิคัสคัสนะครับเอาชนะทางด้านของ SKA คาบาลอฟสกี้ไป2ประตูต่อ1ทางด้านของ ASK บาโวนะครับ พ่ายกับทางด้านลูตันทาวไป1ประตูต่อ2 VFL ออสนาบุกนะครับเอาชนะทางด้านของลอสไวท์ฮาเลนไป4ประตูต่อ1ลองนะครับเอาชนะด้านวอลองเซียนไป3ประตูต่อ0 SK Worldwide นะครับพ่ายกับทางด้านของมาเทอร์เวลไป1ประตูต่อ5 AFC Hermannstadt นะครับเอาชนะด้านของ FC Basov ไป2ประตูต่อ0 Soso เอาชนะด้านของ UNFP ไป3ประตูต่อ1 Vintage Arnhem ครับเสมอกับทางด้านของ Vetterlo ไป0ประตูต่อ0ทางด้านของ ASKOโคมัสซอฟนะครับพ่ายกับทางด้านของ SK ทัสเบิร์กนะครับไป1ประตูต่อ2 SC เฮลวีนนะครับพ่ายกับทางด้านอูทักไป0ประตูต่อ1สปาร์ตักเพ
เพอร์เวนนะครับเสมอกับทางด้านของยันทราสนะครับกัสโบโวนะครับไป2ประตูต่อ2 FK โอเดรกนะครับพ่ายกับทางด้านของ FC ซัตก้านะครับไป1ประตูต่อ2 SSV ฮูมนะครับเอาชนะทางด้านฟอร์ไฮนะครับไป3ประตูต่อ0อัลส์บวกนะครับเสมอกับทางด้านของ SV ซานฮาวเซนไป1ประตูต่อ1เดินแบกนะครับพ่ายกับทางด้านอาร์เซนอลนะครับไป3ประตูต่อ5ทางด้านฟาลูนคอนสเตต้านะครับเสมอทางด้านของ CSA ซัตตูดนะครับไป1ประตูต่อ1ทางด้าน SV ลีดนะครับพ่ายกับทางด้านอูเปสนะครับไป2ประตูต่อ4ลีเกวอร์ซอนะครับเอาชนะทางด้านซอนยาลูแฮงไป2ประตูต่อ1 FC คูเลซาเล่นะครับเอาชนะทางด้านของวินเมลนะครับไป1ประตูต่อ0โคโลนเอาชนะทางด้านออสเตียสลัสเตนัวนะครับไป4ประตูต่อ0 ZFC นะครับเอาชนะทางด้านของ FC คานนะครับไป3ประตูต่อ1 SC ทาง SC ฟิสเตดเฟสนะครับพ่ายกับทางด้านสตอมการ์ดยุวชนไป2ประตูต่อ3สกิลบี้ลูบินนะครับเอาชนะทางด้านของโคบิสโกกูฟไป1ประตูต่อ0คาโคเวียคาสคอฟนะครับเอาชนะด้านฮาโปเอลเบียเชว่าไป2ประตูต่อ1เฟิร์สเวียนนานะครับเอาชนะด้านของเอสอันโดนัวเฟิร์ดนะครับไป3ประตูต่อ2สปาร์ตักเทอร์นาวานนะครับเสมอทางด้านบานิตออสตาวานะครับไป0ประตูต่อ0เทควอเตอร์นะครับพ่ายกับทางด้านวาดาเซนะครับไป1ประตูต่อ2เลนดอฟอันทันนะครับเสมอกับทางด้านวินเตอร์ทูไป1ประตูต่อ1เซอร์เวตนะครับพ่ายกับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2 FC วิตอเรียพันเซนนะครับพ่ายกับทางด้านเซงซุยดองนะครับไป1ประตูต่อ3ทางด้านของ HNK ซิเบนิกนะครับเสมอกับทางด้านของโปโซสนะครับไป2ประตูต่อ2 ATSV มัชเชดเบิร์กนะครับเอาชนะทางด้านของ 2S เมเทอร์เซียมนะครับไป5ประตูต่อ2ดูรัสนะครับเอาชนะทางด้านของ MS ฟาวส์ดุยบวกนะครับไป4ประตูต่อ2เยอรมเนียฮาร์เปอร์สตาร์ทนะครับพ่ายกับทางด้านของ SV เวนเทอร์เซนนะครับไป1ประตูต่อ3 DJK อัมเมเทดนะครับพ่ายกับทางด้าน DJK ทูโตเนียนะครับไป0ประตูต่อ2ลูกาโนเอาชนะทางด้าน FC ลัสพอสเวลนะครับไป2ประตูต่อ0 SC World นะครับเอาชนะทางด้านของเฮเลเคิลนะครับไป3ประตูต่อ1 NK ซิโลกินะครับเสมอกับทางด้านของ FK เวเลดนะครับไป0ประตูต่อ0ทางด้านของ FC พาเดบอนนะครับเอาชนะทางด้านของ VFA โบคุมนะครับไป2ประตูต่อ0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พ่ายกับทางด้านโคเวนทีซิตี้ไป1ประตูต่อ3สโตกรันนะครับพ่ายกับทางด้านเวียนเนอร์วิตอเรียไป1ประตูต่อ3Energy Cosbook นะครับพ่ายกับทางด้านแฮท่าเบอร์ลินไป1ประตูต่อ5 SF ฟาวจัดเดลนะครับเอาชนะทางด้านคิกเกอร์เอ็มเดนนะครับไป1ประตูต่อ0 SV Fortuit นะครับเสมอกับทางด้าน SC Cardiff ไป3ประตูต่อ3 SC ไว้นะครับพ่ายกับทางด้านลานิสนะครับไป1ประตูต่อ5โอลิมเปียไอบองนะครับเอาชนะทางด้านของ GKSโฟโซโคโวนะครับไป3ประตูต่อ0ทางด้าน SC ลาโดกลอสนะครับเอาชนะทางด้าน SV แฟทริกเชนนะครับไป5ประตูต่อ1ซีวาเวนนะครับพ่ายกับทางด้านเดนบอสนะครับไป0ประตูต่อ10 SKU อัมสเตดเทนนะครับเอาชนะทางด้านเวนเนอร์ SC ไป4ประตูต่อ0คาซาเฟียเอซีนะครับพ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2นอยซีเดลนะครับพ่ายกับทางด้านของ FAC ทีมฟอร์ไวท์นะครับไป0ประตูต่อ3 PEC สโวนะครับเสมอทางด้านเอ็มเมนไป0ประตูต่อ0 FC โซนะครับพ่ายกับทางด้านอารัวนะครับไป1ประตูต่อ3 SC เมนสตอปนะครับเอาชนะทางด้านออสเตรียเวียนนายุวชนนะครับไป2ประตูต่อ1FC ออเกสปิเตตี้นะครับเสมอทางด้านดาเซียมิโอวินี่ไป2ประตูต่อ2ยอร์กซิตี้พ่ายกับทางด้านมิดเดิลสโบไป2ประตูต่อ3วินเกตแฮมนะครับเอาชนะทางด้านของฮาซิน
บิเก้นนะครับไป5ประตูต่อ1ซิมบินไมซาโวลวีนะครับเอาชนะด้านทาสทานบิสซอฟไป2ประตูต่อ0ฮาโลเกสทาวนะครับพ่ายกับด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์ไป0ประตูต่อ2ซิลวิลเซอร์เวตนะครับเสมอทางด้านเซนต์จอห์นสโตนไป1ประตูต่อ1แบ็กเนลทาวนะครับเอาชนะด้านวีคอมวันเดอร์เลอร์ไป2ประตูต่อ0บักตัน FC นะครับเอาชนะด้านมัดลอสทาวไป1ประตูต่อ0อเวเลนะครับพ่ายกับทางด้านดาร์เกนแฮมเรบิทนะครับไป0ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ